อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้มีเค้กช็อกโกแลตมาฝากคุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกว่าเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้เป็นสูตรที่ใครๆก็อยากฝึกลองทำเพราะว่าวิธีการทำไม่ยุ่งยากไม่ต้องแต่งหน้ามากใช่แต่ความอร่อยเนี่ยมาแบบล้นๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนจะทำเค้กช็อกโกแลตลาวาค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Molten Chocolate Cake ค่ะขั้นตอนแรกของการทำเค้กช็อกโกแลตของเราจะบอกคุณผู้ชมว่าเค้กช็อกโกแลตของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้ใส่ช็อกโกแลตลงไปจริงๆแล้วการที่จะใส่ช็อกโกแลตลงไปอ่ะถ้าเกิดเป็นก้อนๆแบบนี้อบยากคือเอาช็อกโกแลตของเราเนี่ยมาทำให้ละลายก่อนใส่ผงโกโก้ลงไปและใส่กาแฟไปนิดนึงค่ะกาแฟจะทำให้โกโก้ของเรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนำเข้าไมโครเวฟนะคะเอาออกมาคนทุก30วิจนกระทั่งละลายหมดค่ะถ้ารอจนละลายเลยอ่ะมันจะไหม้ใช่เพราะฉะนั้นแค่พอนิ่มๆแล้วก็ออกมาคนต่อนะคะมันยังมีความร้อนสะสมอยู่โอเคอ่ะโอเคเสร็จแล้วไข่แดงจากนั้นเราจะทำส่วนผสมของแป้งเราก่อนไข่แดงของเรานะคะนมของเราเป็นนมข้นจืดใส่กับน้ำมะนาวตัวนี้จะทำให้ตัวเค้กของเรานุ่มยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะเค้กสูตรนี้ใส่น้ำมันค่ะคุณผู้ชมน้ำมันของเราวันนี้เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะสังเกตฝาสีเหลืองค่ะ จากนั้นใส่ช็อกโกแลตของเราลงไปใช่ค่ะโอเคคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันก่อนคุณจะได้เหมือนช็อกโกแลตเข้มข้นเลยจากนั้นนะคะเราต้องใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งละคุณผู้ชมเชื่อไหมเค้กสูตรนี้ใช้แป้งนิดเดียวเองใช้แป้งเค้กค่ะตราริบบิ้นสังเกตแถบสีชมพูตรงนี้นะคะตรา TFM และโลโก้ริบบิ้นค่ะเบกกิ้งโซดานะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาผงค่ะคนส่วนผสมอีกครั้งด้วยตะกร้อมือนะคะโอเคโอเคอันที่ส่วนผสมไข่แดงพร้อมแล้วนะเรามาดูไข่ขาวเลยนะค่ะไข่ขาวก็จะมีไข่ขาวครีมมอสซาต้าซีฟูก่อนนะค่ะครีมมอสซาต้าโอเคสูงสุดนะ30วิใส่น้ำตาลทรายลงไปต่ออีกประมาณ1นาทีครึ่งพอถึงเขาว่าตั้งยอดไม่แข็งมากค่ะดูสิโอ้สมบูรณ์สมตั้งยอดแล้วเขาเหลวนะแต่เขาอยู่อ่ะใช่ไหมนำเข้าเตาอบกันค่ะ165องศา15นาทีค่ะหลังจากที่เค้กเข้าเตาอบแล้วค่ะความจริงก่อนที่จะราดหน้ากานาชเนี่ยต้องทิ้งเค้กจนเย็นไหมใช่ก็ต้องเย็นโอเคเพราะฉะนั้นเค้กของเราอันนั้นน่าจะเย็นทันเย็นพออ่ะกานาชของเราไม่ยากค่ะคุณผู้ชมอันนี้ง่ายจริงๆเราใส่ทุกอย่างมีช็อกโกแลตนะคะโกโก้ผงเกลือป่นจำเป็นใครจะบอกว่าอุ๊ยต้องใส่ด้วยหรอต้องใส่เพราะว่าเกลือจะทำให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นเช่นเดียวกับกาแฟค่ะไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะเนยสดนานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้เป็นเนยสดชนิดเข้มค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะใช่ค่ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแบบนี้เลยไมโครเวฟแต่ละบ้านความร้อนไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสองคนจะแนะนำได้ก็คือความร้อนสูงสุดเอาออกมาคนทุก30วิส่วนผสมละลายทั้งหมดคือโอเคเลยมา
คอันนี้ร้อนแล้วนะเราต้องทิ้งส่วนผสมนี้ของเราคุณผู้ชมไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนครึ่งชั่วโมงอ่ะประมาณ1ชั่วโมงอ่ะแล้วเราค่อยเอามาราดค่ะคะทิ้งไว้อุณหภูมิห้องจนเขาเย็นเขาจะเป็นแบบนี้ราดยังไงเค้กอบสุกแล้วคว่ำก้นขึ้นใช่แล้วก็เทจากตรงกลางให้เขาไหลลงไปเทจากตรงกลางนะค่ะตรงกลางนะมามิค่ะไปเลย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 ไม่ต้องห่วงโอเค finish โอ้ว้าวพอดีเลยอ่ะใช่ค่ะก่อนเสิร์ฟคุณผู้ชมส่วนมากเขาจะมีโกโก้ผงโรยหน้าค่ะก่อนโรยโกโก้ผงก็ปิดพัดลมนิดนึงนะคะไม่งั้นก็ครัวคุณก็จะเละเรียบร้อยแล้วกับเมนูเค้กช็อกโกแลตลาวาของนานาและอาจารย์เมย์ค่ะคุณผู้ชมเราเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนอยากลองแต่หลายคนยังรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องทำยังไงอ่ะยังไงลองเอาคลิปของเรา2คนที่ทำวันนี้เนี่ยนะคะย้อนดูแล้วก็ลองทำตามพวกเรามั่นใจเลยล่ะถ้าคุณทำตามพวกเราทุกขั้นตอนคุณจะได้เค้กช็อกโกแลตลาวาแสนอร่อยแน่นอน1ก้อน